นายกเมืองพัทยาลงพื้นที่ตรวจสอบหลังท่อแรงดันน้ำแตกทำให้ถนนพังเป็นหลุมจากกรณีที่ฝนกระหน่ำพัทยาทำน้ำท่วมถนนทรุดตัวเมื่อช่วงเย็นของวันที่21พฤษภาคม2567ในพื้นที่เมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องเป็นเวลากว่า30นาทีทำให้เกิดมวลน้ำเอ่อขึ้นท่วมขังในหลายจุดสูงตั้งแต่10ถึง70เซนติเมตรถนนสาย3แยกพเนียดช้างหรือแยกมุมอร่อยซึ่งเป็นจุดเดิมๆที่มักจะท่วมขังอยู่บ่อยครั้งล่าสุดในวันนี้นายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยนายมาโนชหนองใหญ่รองนายกเมืองพัทยาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนเพื่อดูความคืบหน้าบริเวณถนนสาย3แยกพเนียดช้างหรือแยกมุมอร่อยซึ่งยังอยู่ในช่วงรับประกันงานของผู้รับจ้างโดยให้ทางผู้รับจ้างเร่งแก้ไขเชื่อมท่อให้เสร็จโดยเร็วนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาได้กล่าวว่าหลังจากเกิดฝนตกหนักเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบจุดถนนสาย3แยกพเนียดช้างหรือแยกมุมอร่อยเป็นจุดติดตั้งบ่อสูบน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาไม่ให้น้ำท่วมบริเวณชายหาดพัทยา 6/1 รวมไปถึงหมู่บ้านแปซิฟิกพัทยาหลังจากติดตั้งบ่อสูบน้ำบริเวณนี้บริเวณชายหาดพัทยา 6/1 รวมไปถึงหมู่บ้านแปซิฟิกพัทยาก็ไม่เกิดน้ำท่วมทั้งยังทำให้น้ำระบายได้เร็วยิ่งขึ้นประมาณ30นาทีค่ะน้ำก็ลดหมดไปจากนั้นก็เห็นความผิดปกติของถนนว่ามีการปูดขึ้นมาจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ได้สำรวจถึงสาเหตุก็พบว่าน้ำกัดเซาะทำให้ท่อที่อยู่บริเวณใต้ผิวถนนแตกซึ่งวันนี้ได้ประสานผู้รับจ้างเข้ามาเชื่อมท่อเพื่อให้ใช้ได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดเนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่ช่วงหน้าฝนหลังจากที่มีการเชื่อมท่อเสร็จก็ต้องมีการทดสอบระบบให้ใช้ได้ตามปกติก่อนที่จะมีการซ่อมแซมผิวถนนต่อไปนายประมวลทองใบผู้รับจ้างได้กล่าวว่าภายในวันนี้จะทำการเชื่อมท่อให้เสร็จก่อนที่จะดำเนินการปรับผิวจราจรให้กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมโดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์ค่ะก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเย็นวันที่21นะครับเนื่องจากว่าวันนั้นเนี่ยมีฝนตกหนักนะครับแล้วก็ท่านรองนายกมาโน่เนี่ยก็ไปเซอร์เวย์ตามที่ต่างๆก็พบว่าถนนในแยกมุมอร่อยเนี่ยตรงเนี้ยซึ่งเป็นแยกที่เราได้ดำเนินการนะครับติดตั้งบ่อสูบน้ำนะครับด้วยแก้ปัญหาน้ำเนี่ยไม่ให้ท่วมนะครับในพื้นที่บริเวณชายหาดตรงซอย 6/1 หรือแม้กระทั่งตรงบริเวณหมู่บ้านแปซิฟิกนะครับหลังจากที่เสร็จงานตรงนี้ไปเนี่ยนะครับเมื่อปีกายที่แล้วเนี่ยก็ทำให้บริเวณที่เคยเกิดน้ำท่วมก็ลดลงเป็นมีนัยยะสำคัญเลยคือบริเวณหมู่บ้านแปซิฟิกก็ไม่มีการท่วมเข้าบ้านอีกแล้วนะครับก็ถือว่าประสิทธิภาพได้ดีดังนั้นเนี่ยเวลาเกิดเหตุฝนตกน้ำท่วมเราก็จะมอนิเตอร์จุดใหญ่ๆของเราที่มีประมาณ20จุดซึ่งปัจจุบันเนี่ยสามารถแก้ไขได้ประมาณ10จุดละก็จะมีแยกมุมอร่อยตรงนี้ที่น้ำระบายได้เร็วขึ้นแต่ก็ยังมีการรอระบายหลังจากฝนตกเสร็จในประมาณไม่เกิน30นาทีน้ำก็หมดไปนะครับแต่วันนั้นเนี่ยที่เกิดเหตุคือช่วงเย็นของวันที่21เนี่ยท่านรองมันก็ได้มาเซอร์เวย์แล้วก็เห็นสภาพของถนนเนี่ยมันปูดขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยทางท่านปลัดทางเจ้าที่ในส่วนของช่างสุขาภิบาลก็ได้มาดูพื้นที่แล้วก็ตัดสินใจในการรื้อถนนนะครับโดยในส่วนของเมืองพัทยาก่อนนะครับเพื่อที่จะดูว่าสาเหตุมันเกิดขึ้นจากอะไรก็พบว่าท่อมีปัญหานะครับว่ามีน้ำไปกัดเซาะแล้วก็น้ำเนี่ยออกมาเป็นจำนวนมากนะครับทำให้ดันพื้นถนนซึ่งถ้าเกิดไม่มีการตรวจสอบก่อนเนี่ยก็จะอาจจะเกิดเหตุที่เป็นอันตรายอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าเมื่อพื้นดินเนี่ยเซาะทรายออกไปจนหมดเนี่ยถ้ารถขับมาอาจจะตกเป็นตามที่ถนนซุดตามที่เคยเห็นในพื้นที่ต่างๆดังนั้นเนี่ยวันนั้นคืนวันนั้นก็ตัดสินใจดำเนินการกันถึงเที่ยงคืนเลยครับมีการขุดนะครับโดยใช้ช่างของเมืองพัทยาทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้พบสาเหตุนะครับที่วันนี้เรามาดูกันแล้ววันนี้ทางผู้รับจ้างนะครับที่หนองเนี่ยก็ได้เข้ามาครับเพราะว่างานเนี่ยยังอยู่ในการรับประกันนะครับเขาก็เป็นหน้าที่ที่ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จนะครับแล้วที่ผมเป็นห่วงที่สุดก็คือต้องมีการเชื่อมท่อนะครับกลับมาให้ใช้ได้เนื่องจากว่า
ในช่วงนี้ก็ถือว่าเข้าหน้าฝนแล้วเราไม่ต้องการให้การแก้ปัญหาที่ผ่านมา2ปีนะครับในวาระของเราเนี่ยที่สามารถที่ดูแลเรื่องน้ำท่วมได้ในหลายพื้นที่ไม่อยากให้น้ำตรงเนี้ยที่ไม่มีเครื่องสูบแล้วกลับไปท่วมในบริเวณ6/1นะครับพัทยา6/1ของชายหาดหรือแม้กระทั่งในหมู่บ้านไปที่ที่เกิดความเดือดร้อนเป็นประจำก่อนหน้านี้นะครับวันนี้ก็คงจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จแล้วก็จะมีในส่วนของการหลังจากมีการเชื่อมท่อจนแล้วเสร็จแล้วให้ใช้ได้แล้วเนี่ยก็ต้องมีการแก้พื้นผิวนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของผู้รับจ้างต้องดำเนินการนะครับการเชื่อมท่อที่ใช้จะมีการดำเนินการใช้ระยะเวลาครับก็วันนี้เข้าดำเนินการเรื่องซ่อมท่อเชื่อมท่อวันนี้เสร็จครับวันนี้เสร็จแล้วก็เราจะปกให้เรียบร้อยแล้วก็ให้ใช้งานไปก่อนพรุ่งนี้เราก็จะเริ่มคัดดินที่จะทีคอนกรีตปิดฝนครับก็ใช้เวลา7วันเพราะว่าต้องเททีซี่ก็ต้องทั้งเลนเลยครับทั้งสองที่มีปัญหาหนึ่งคือจอยเราจะซ่อมไปเสร็จแล้วเสร็จคือประมาณ7วันความเสียหายตรงนี้มันนิว24สถานีประชาชนนิราชทิพย์ศรีนันทพลทิพย์ศรีภาพข่าวสุกัญญ์วลิสุวรรณรายงาน